รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันอันนี้เป็นกิมจิสูตรที่แบบคืนเดียวกินได้เลยคืนเดียวกินได้เลยปกติบางคนเขาก็บอกว่าหลายวันหน่อยสองคืนต้องทิ้งนะฮะอ๋อร้อนเลยเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเบสิกเบสิกอ่ะแอบใส่เป็นตังร้านหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23เต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยทำเมนูหนึ่งเมนูแบบออริจินอลนานๆกับเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแบบทันสมัยนิดหน่อยจากวัตถุดิบเดียวกันแต่รับรองความอร่อยไม่แพ้กันเมนูวันนี้จะนำมาฝากคุณผู้ชมจะถูกใจโดนใจหรือเปล่าคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราเปิดเจอกันในวันนี้นะครับเอายังเปิดเลยกลัวอะไรล่ะหนึ่งสามสับเหมือนเครื่องเทศอินเดียมันคืออะไรลูกพริกป่นเกาหลีพริกป่นเกาหลีว้าตายแล้วฉันจะทำอะไรล่ะอันยองอันยองอ๋อนี่โอป้าหน้าฉันเหมือนโอป้าเหรอเหมือนโอป้าจริงเหรอแล้วเราทำอะไรกิมจิอุ้ยคุณไม่เครียดเลยอ่ะเฮ้ยเราทำกิมจิแตงกวานะแล้วไงอ่ะเรากิมจิของเราเป็นแท่งยืดๆได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และนานานะครับเราจะเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมน้ำแล้วก็กวนในกระทะจนสุกก่อนแป้งข้าวเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเป็นเชื้อหมักที่ทำให้กิมจิของเราอ่ะเปรี้ยวไม่ได้ใส่แบบน้ำส้มสายชูแล้วขยำขยำเก็บเข้าขวดโหลไม่ใช่หรออันนี้เป็นการเปรี้ยวกวนจนกระทั่งแป้งของเราสุกจากนั้นทิ้งเจ้าแป้งของเราตรงนี้ให้เย็นให้เย็นหน่อยระหว่างรอส่วนผสมแป้งตรงนี้ของเราเย็นนะคะเรามาหั่นแตงกวากันอ่าล่ะครับกิมจิแตงกวาของเรามันมีลูกนั่นยังไงครับเนี่ยเราเอาตะเกียบรองก่อนเพื่อให้เวลาเราหั่นน่ะมันจะไม่ลงไปสุดพอด้านสองมันจะดูยบๆหน่อยนะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือต้องระวังมือจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวกิมจิกันอ่ะขั้นตอนการทำกิมจิยังไงบ้างเอ่ยแป้งนะคะของเราใส่ลงไปก่อนกระเทียมนะคะสับละเอียดตามด้วยขิงนะครับตามด้วยน้ำมันงานะครับและอันนี้เพิ่มความเค็มแล้วก็ความหอมน้ำปลาวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นะครับพริกป่นเกาหลีครับงาขาวนะครับคั่วหอมๆอ่ะเราจะได้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วนะจากนั้นเราจะใส่ผักของเราลงไปค่ะใส่หัวไชเท้านะคะขยำนะคะแบบนี้ต้นหอมใส่ได้เลยนะใส่เดี๋ยวมันจะซ่าๆนิดนึงคือเราโรมันดีมากแล้วก็แตงกวาของเราเนี่ยนะต้องค่อยๆไหมแล้วก็แทนแบบแตะๆให้เขาหมกๆอยู่ด้วยกันแบบนี้สังเกตว่าอย่างนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะดูแห้งๆเดี๋ยวน้ำจะออกเดี๋ยวน้ำจะออกพอผ่านไปปุ๊บเขาเกิดการหมักบ่มของเขาปกติบางคนเขาก็บอกว่าหลายวันหน่อยสองคืนต้องทิ้งนะฮะอ๋อร้อนเลยเก็บได้เก็บได้แล้วเราก็จะเอาเจ้ากิมจิแตงกวาของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในโหล1คืน1คืนก่อนจากนั้นอีกวันนึงเนี่ยนะคะนำเข้าตู้เย็นกิมจิสูตรแบบนี้เก็บได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะครับโอเคครับตะดาโอ้โหอันนี้คือที่เราเตรียมไว้แล้วเนาะกำลังได้ที่เลย1คืนก็จะเป็นแบบนี้เลยตะดาเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงก็บอกแล้วว่ามันน่ารักอย่างหน่อยเวลากินก็มีกิมมิกอ่ะโอ้ยแอบใส่เป็นตังร้านหรือเปล่าแล้วต้องบอกนะคุณผู้ชมนะว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยหมักแค่คืนเดียวกลิ่นทุกอย่างนี่คือคล้ายๆกับกิมจิต้นตำรับเลยนะหอมมากจากนั้นเนี่ยนะเพิ่มความอร่อยด้วยงาขาวคั่วแบบนี้ตัวนี้กิมจิแตงกวาของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟยกมาจัดการเทไปครึ่งหม้อพอเทไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมปลาที่เราทอดไว้กับกรอบเราก็หย่อนลงไปเลยคุณผู้ชมตาเก๋นะคุณผู้ชมว่าไหมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับใครที่ชอบรับประทานนมสดห้ามพลาดคุณผู้ชมกับเมนูนมสดทอดของเรานะคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มในอร่อยฟินมากและที่สำคัญคุณผู้ชมมันทำง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นนมสดทอดกรอบอร่อยแบบออริจินอล
หรือจะเป็นแบบเพิ่มคุณค่าอาหารด้วยการใส่ผักขมลงไปเราเรียกว่านมสดทอดผักขมคุณผู้ชมครับหรือจะเพิ่มความหอมหมั่นด้วยเบคอนกรอบสักนิดนึงกับนมสดทอดเบคอนอร่อยทำง่ายๆคุณผู้ชมครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูนมสดทอดวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเมนูนมสดทอดผักโขมวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นโรยด้วยผักโขมและหอมใหญ่นำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพาสลีย์สับละเอียดเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำนมสดออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกส่วนผสมเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนมสดทอดเบคอนวิธีทำใส่นมสดลงในภาชนะตามด้วยแป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จากนั้นโรยด้วยหอมใหญ่เบคอนและมอสซาเรลล่าชีสนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเบคอนกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำนมสดออกจากพิมพ์หั่นเป็นชิ้นแล้วนำลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารราโกกินำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกส่วนผสมเกล็ดขนมปังที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำนมสดลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดนมสดทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ